listen up. CNC, we gonna turn it up. ว่าจะต้องมาต้องมีกำลังใจต้องอยากเรียนครับสวัสดีครับอันนี้ผมมาแนะนำวิธีการสร้างบอทนะครับคือใช้บอท AI นะครับด้วย Gemini นะฮะสำหรับเป็นสตาฟฝ่ายขายนะฮะเราก็เขียนโปรแกรมสร้างบอทขึ้นมานะฮะเพื่อติดต่อคุยกับ Gemini นะฮะทีนี้ในการทดลองของผมเนี่ยนะฮะการใช้ Telegram เนี่ยค่อนข้างง่ายและสะดวกกว่า LINE Bot หรือว่าจะเป็นMessenger นะฮะเนื่องจาก API ของLINE หรือว่า Messenger เนี่ยนะครับผมคิดว่าสู้ Telegram ไม่ได้ในการพัฒนานะครับค่อนข้างง่ายกว่ากันเยอะนะครับมีความสะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเราไปเสิร์ชใน Google เนี่ยนะฮะบอทตัวโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยครับตัว Telegram เนี่ยเป็นอันดับ4ของโลกนะครับคือความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะฮะแล้วมีความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วมีฟีเจอร์เยอะนะฮะอันนี้เราก็เลยทดลองสร้างนะครับการใช้บอทผ่าน Telegram เพราะว่าลูกค้าเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปติดตั้งโปรแกรมอื่นไม่ต้องไปติดตั้งแอปพลิเคชันนะฮะเพียงแต่ว่าเราส่งลิงก์บอทของเราให้นะครับก็ลูกค้าสามารถติดต่อบอทของเราได้ทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮะคืออยู่ที่การที่เราจะสอนบอทนะฮะสอน AI ว่าให้ทำหน้าที่อะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมแล้วล่ะครับนะฮะอยู่ที่เทคนิคของผู้บริหารซึ่งจริงๆนะครับวิดีโอคลิปนี้เนี่ยนะฮะผมจะอธิบายแนะนำเพื่อนๆนะฮะพี่ๆในระดับบริหารมากกว่านะครับสำหรับทำความเข้าใจกับปัญหาหรือการแก้ไขการใช้งานบอทต่างๆนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันจะต่างกับแชทบอทสมัยก่อนมากนะครับเราสามารถที่จะเทรนนะฮะอบรมบอทของเรานะครับที่เป็น AI บอทนะฮะโดยใช้ประสบการณ์การทำงานของเรานะฮะอ่านจากเอกสารของเรานะครับแล้วก็สร้างฝึกนะฮะซึ่งไม่เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองติดต่อกันดูนะครับอันนี้ผมจะสาธิตก่อนนะครับผมลองทักทายนะฮะคือผมก็ใช้ปุ่มจากของ Telegram เลยเขียนโปรแกรมมาจะได้อำนวยความสะดวกนะฮะซึ่งอันนี้แหละคือข้อดีนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า LINE มีหรือเปล่าหรือว่าต้องเขียนที่ยากกว่านี้นะฮะสำหรับ Telegram นี่เขียนง่ายนะครับอันนี้ผมเป็นตัวอย่างก่อนนะครับผมก็ทักทายกับบอทไปเลยโดยการกดปุ่มนะครับก็ขอนิดนึงเพราะว่าผมตั้งเวลาไว้กับบอทให้บอทไปงานโอเคนะครับบอทอันนี้ AI ตอบมานะครับว่าผมบอกให้ AI เนี่ยชื่อสุภชัยนะครับเป็นพนักงานฝ่ายขายของพันมณี CNC นะครับก็บอกว่าโอเคเราทักทายไปแล้วเราสนใจเครื่อง CNC รุ่นไหนนะฮะโอเคเราก็แนะนำนี่คือสิ่งที่เราสอนด้วยเอกสารนะครับบอท AI เนี่ยจะต้องไปอ่านเอกสารที่เราสอนไว้ก่อนนะครับซึ่งค่อนข้างจะ flexible หรือว่าuser friendly ใช้งานได้ง่ายกับผู้ใช้นะครับอันนี้ผมสอนแบบง่ายๆก่อนนะฮะว่าเรามี CNC 2รุ่นนะครับแต่ละรุ่นราคาแบบไหนเป็นยังไงนะฮะโอเคก็ว่าไปตามสไตล์ของเซลล์นะครับต่อไปเนี่ยนะฮะผมลองใช้โทรศัพท์มือถือนะฮะแล้วก็คุยบอทตัวนี้ขนานกันไปนะครับสวัสดีครับก่อนที่ผมจะซื้อผมอยากทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนครับคุณพอที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้นแบบที่พูดคุยกับผมได้หรือไม่ตอนนี้บอทก็ตอบมาแล้วนะฮะผมก็ถามต่ออีกสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีความรู้เลยมันมีขั้นตอนในการทำงานอย่างไรครับสำหรับเครื่อง CNC แกะป้ายชื่อติดหน้าอกเพราะผมมีความสนใจเฉพาะเรื่องนี้สำหรับงานเล็กๆที่กัดพลาสติกขอทราบขั้นตอนได้หรือไม่ครับเห็นไหมครับ
อันนี้นี่นะฮะก็คือเกิดจากเทคนิคในการสอนของเรานะครับหรือการที่บอทส่งวิดีโอลิงก์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปคอนฟิกูเรชันในข้อมูลที่เราจะสอนว่าถ้าลูกค้าสนใจเรื่องอะไรนะฮะซึ่งมันเป็น FAQ นะครับจริงๆนะฮะถ้าผู้ประกอบการสนใจนะฮะสามารถเรียนรู้และเอาไปพัฒนาต่อยอดนะครับปรับปรุงงานในระบบงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายช่างนะฮะฝ่ายขายฝ่ายซ่อมบำรุงหรือฝ่ายต่างๆของระบบรวมถึงเจ้าหน้าที่คลังสินค้าหรือหน่วยงานอื่นๆได้ทั้งหมดนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะฮะคือถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยเขายังอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่ามีปัญหาอย่างไรนะครับผมเน้นในส่วนของการแก้ปัญหาทางเทคนิคโดยใช้บอท AI นะครับมาช่วยแก้ปัญหางานที่ให้มีความเป็นมนุษย์มากที่สุดนะครับโดยใช้ประสบการณ์ของการทำงานของเรานะฮะการเป็นผู้ประกอบการนะครับว่าต้องการอะไรนะครับถ้าสนใจก็ลองติดต่อตามช่องทางที่ระบุนะครับขอบคุณมากครับ